มาดูข้อ14กันค่ะข้อ14นะคะ A student goes to see his professor at the office. The first sentence he should say is A. Are you available for my schedule? B. Could you give me an arrangement? C. Can I trouble you for a few minutes? D. May I make an appointment now?สำหรับข้อนี้นะคะโจทย์พูดว่านักเรียนนะคะก็มาหาอาจารย์ของเขานะคะที่ทำงานที่ออฟฟิศของอาจารย์นะคะแล้วถามว่าประโยคแรกที่เขาควรพูดเนี่ยควรจะพูดว่าอะไรคะเขามาหาอาจารย์ควรจะพูดว่าอะไรน้องก็ต้องคิดใช่ไหมต้องพูดว่าอะไรคะน้องอาจารย์ครับว่าไหมครับอาจารย์ครับขอคุยด้วยไม่ได้ไม่ได้ไหมครับใช่ไหมน้องก็ต้องพูดประมาณนี้ถูกปะก็ต้องมาดู choice กันมาดูข้อ A นะ Are you available for my schedule อาจารย์ครับว่างสำหรับตารางเวลาผมหรือเปล่าอ่ะน้องคะน้องมาขอให้อาจารย์มาขอพบอาจารย์นะคะเราถามอาจารย์ว่าอาจารย์ว่างสำหรับสเกดูลของหนูหรือเปล่าของผมหรือเปล่าเนี่ยมันก็ดูจะไม่เหมาะสมใช่ไหมข้อนี้มันดูเหมือนเซลเซนเตอร์ไปหน่อยมันดูเหมือนให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สุภาพถูกปะก็ไม่ได้ถูกปะเราต้องดูสเตตัสระหว่างผู้พูดถูกไหมสเตตัสมันผิดอ่ะอันเนี้ยข้อนี้ก็เลยไม่ได้ข้อสองนะคะ Could you give me an arrangement? Could you give me an arrangement? Arrangement เนี่ยแปลว่าอะไรคะน้องๆ Arrangement เป็นคำนามแปลว่าการนัดหมายถูกปะ Could you give me an arrangement? แปลว่าอาจารย์ครับผมขอนัดได้ไหมครับน้องค่ะน้องมาที่ห้องนะคะน้องจะนัดอีกทำไมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดค่ะเพราะว่าน้องไม่ต้องนัดค่ะน้องต้องการจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับขอคุยได้ไหมครับแต่ถ้าอาจารย์ปฏิเสธขอว่านัดใช่ไหมเพราะว่าเขาถามเป็น first sentence ถูกปะดูข้อ C นะคะ Can I trouble you for a few minutes Can I trouble you for a few minutes แปลว่าอะไรคะน้องแปลว่าอาจารย์ครับผมขอรบกวนอาจารย์สัก few minutes แปลว่าอะไรคะ 2-3 นาทีใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมขอกวนอาจารย์สักรบกวนอาจารย์ทั้ง 2-3 นาทีจะได้ไหมครับประโยคนี้ดูดีไหมคะน้องๆดูดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่าจะตอบข้อ4ใช่ไหมคะน้องๆ trouble ว่าอะไรคะแปลว่ากวนถูกไหมคะ trouble เป็น verb แปลว่ารบกวนนะคะ trouble you for a few minutes ก็ขอรบกวนสัก 2-3 นาทีจะได้ไหมคะส่วนข้อดีอย่างเงี้ย may I make an appointment now ขอนัดตอนนี้ได้ไหมครับคนนัดตอนนี้ได้ไหมครับก็ดูไม่เหมาะสมเท่ากับข้อ C นะคะเพราะในข้อ C ก็ดูดีแล้วก็ดูสเตตัสนะคะสเตตัสของสปีกเกอร์เนี่ยดูดีกว่าก็คือใช้ภาษาที่ดูฟอร์มอลนะคะ trouble ดูดีนะคะก็สเตตัสนะคะดูให้ความเคารพนะคะดูเป็นนักเรียนให้ความเคารพอาจารย์มากกว่านะคะสำหรับข้อ C นะคะ Can I trouble you for a few minutes? Can I trouble you for a few minutes? เนี่ยน้องอาจจะพูดอีกแบบนึงก็ได้อาจจะพูดว่า Would it possible? It be possible for me to talk to you for a few minutes?Would it be possible for me to talk to you for a few minutes? อาจารย์ครับจะเป็นไม่ได้ไหมที่ผมจะขอคุยกับอาจารย์สัก 2-3 นาทีอะครับอย่างเงี้ยก็ดูสุภาพนะคะจริงๆดูดีกว่าข้อ C นะแต่ถ้าข้อ C มันก็สั้นกว่าได้ใจความขอรบกวนสัก 2-3 นาทีได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ดูฟอร์มอลพอกันก็สามารถเลือกใช้ได้ข้อนี้จะดูวัดเป็นสเตตัสนะคะแล้วก็วัดกาลเทศะว่า
เนี่ยอยู่ในซิติเอชั่นไหนน้องก็ต้องจำตามหลักอะไรนะคะตามหลัก 3S ที่พี่ให้ไปตอนแรกนะคะว่า do situation นะคะ status แล้วก็ speaker ให้ดีค่ะว่าควรจะใช้รูปประโยคแบบไหนค่ะ